สวัสดีครับมาเจอกับ OX Computer อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ Printer Dot Matrix อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ Epson รุ่น LQ590 สำหรับรุ่นนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่กระดาษได้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับใส่ได้ทั้งกระดาษต่อเนื่องนะครับและกระดาษธรรมดานะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยนะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับที่จะให้มานะครับก็คือถาดนะครับถาดกระดาษธรรมดาถาดกระดาษเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการใช้ด้านหลังนะครับก็สามารถติดตั้งไว้ทางด้านหลังได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปส่วนถ้าหากใครนะครับต้องการที่จะติดตั้งด้านหน้านะครับก็ให้ถอดนะครับถาดนี้ออกมาก่อนจากนั้นนะครับจะต้องถอดกระดาษที่ดูดกระดาษต่อเนื่องนะครับออกนะครับและให้ใส่ถาดกระดาษธรรมดาเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับสำหรับการใส่กระดาษและก็เป็นการใช้ซอฟต์เทสนะครับในการเทสการดูดกระดาษนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เตรียมกระดาษไว้นะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูดกระดาษจากด้านหน้านะครับหากดูดกระดาษจากด้านหน้านะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะใช้งานนะครับตัวอักษรจะถูกพิมพ์ทางด้านนี้นะครับเรียกไปเลยนะครับกดโหลดนะครับกดโหลดค้างนะครับกดเปิดใส่กระดาษเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการดูดกระดาษทางด้านหน้านะครับต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูดให้มันสามารถดูดกระดาษได้จากทางด้านหลังนะครับเหมือนเดิมครับเตรียมกระดาษไว้1แผ่นด้วยนะครับย้ายถาดจากนั้นใส่กระดาษเข้าไปครับThank you.
ดหยุดนะครับเพื่อเป็นการสาธิตเฉยๆนะครับเรียบร้อยนะครับก็ออกมานะครับเป็นปกติเหมือนกันทั้งปอดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับการออกแบบใส่ไว้ด้านหน้าเนี่ยนะครับเหมาะยังไงนะครับเหมาะสำหรับคนที่นั่งโต๊ะนะครับแล้วก็ต้องการใส่กระดาษด้านหน้าแล้วก็ฟีดขึ้นนะครับทำให้สามารถใส่กระดาษได้ค่อนข้างที่จะสะดวกขึ้นนะครับส่วนการใส่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องมีการเอื้อมไปหลังเครื่องมากนะครับก็แล้วแต่ผู้ใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอสาธิตไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ